าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะเนก็เลยว่าเดี๋ยวเนจะมาลองชงเป็นเมนูชานมไข่มุกแล้วกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าเขาได้ความหอมความเข้มของชาค่ะแล้วก็มีความมันความหวานสวัสดีค่ะเนลเลนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนยก็อยู่กับเทคนิคเคล็ดลับดีๆค่ะมาช่วยผู้ประกอบการร้านน้ำของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเปิดร้านน้ำสไตล์ไหนค่ะจะเป็นกาแฟโบราณกาแฟสดนะคะกาแฟชงหรือว่าจะเป็นแบบร้านน้ำร้านชานมอะไรพวกนี้ค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะเทคนิคเคล็ดลับที่เน่จะมาแชร์ค่ะก็คือเน่จะมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะสำหรับตัวช่วยที่เน่พูดถึงวันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวช่วยที่จะมาเพิ่มความหอมความกลมกล่อมความช่วยดึงรสชาติของเครื่องดื่มโดยที่ต้นทุนของเราค่ะไม่ต้องแพงแล้วก็เป็นตัวช่วยที่เน่เชื่อว่าร้านน้ำทั้งหลายเนี่ยค่ะมีความรู้จักเขามาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่คู่กับคนไทยของเรามานานๆๆ นะคะนั่นก็คือ Coffee Mate นั่นเองค่ะสำหรับ Coffee Mate นะคะเขาเป็นครีมเทียมผงค่ะวันนี้นะคะเนี่ยก็เลยว่าจะมาพูดถึงตัวผู้ช่วยของเราตัวนี้ค่ะก็คือตัว Coffee Mate ที่เป็นครีมเทียมผงที่จะมาช่วยให้ร้านน้ำของเราเนี่ยนะคะขายดีมากขึ้นแล้วก็ชงเครื่องดื่มอร่อยถ้าเราสังเกตนะคะหลายๆร้านเนี่ยค่ะที่ใช้ตัว Coffee Mate เป็นครีมเทียมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใช้แล้วใช้อีกนะคะใช้กันต่อเนื่องยาวๆเลยเน่เชื่อว่าข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือว่าเขาเป็นครีมเทียมที่ละลายน้ำง่ายนะคะแล้วก็มีความข้นมีความหอมมีความมันทีนี้ไอ้ความมันเนี่ยแหละค่ะมันจะไปเพิ่มรสชาติดันรสชาติของเครื่องดื่มของเราค่ะให้มีความเข้มข้นมากขึ้นถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเน่จะมาลองชงเป็นเมนูชานมไข่มุกแล้วกันนะคะทีนี้วิธีการชงชานมไข่มุกวันนี้ค่ะที่เน่จะมาแชร์ให้กับการใช้ Coffee Mate ตัวนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะมาดูว่าแบบเฮ้ยเขาคือเพิ่มความเข้มความมันความกลมกล่อมให้กับเครื่องดื่มเราเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเน่จะทำเป็นแบบ2สไตล์ละกันเพราะว่าเชื่อว่าร้านน้ำหลายๆร้านก็จะมีความการชงชาที่ต่างกันก็คือเมนูนึงนะคะเดี๋ยวเน่ก็จะใช้เป็นชาที่เราชงจากตัว Nestle ตัว Tea Mix Powderหรือว่าตัวชาผงตัวนี้นะคะสูตรนึงค่ะเผื่อว่าร้านน้ำที่แบบว่าเอาชงง่ายๆสะดวกแบบนี้ค่ะก็คือเราก็ใช้เป็นตัวผงชาชงนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะได้แชร์สูตรให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกสูตรนึงก็คือจะเป็นชาที่เรียกว่าเราชงจากเครื่องชงกาแฟเพราะว่าหลายๆร้านก็จะใช้เป็นเครื่องชงกาแฟสดในการชงน้ำชาออกมาเนาะค่ะนี่ก็เลยว่าเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูเป็นแบบ2ชาเลยละกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นถ้าหากว่าร้านที่ใช้เป็นตัวเนสทีตัวนี้ค่ะมาทำเป็นแบบชานมไข่มุกนะคะเนจะชงโดยใช้สูตรนี้ค่ะเนใช้น้ำร้อนนะคะที่3ออนค่ะเสร็จแล้วนะคะเนก็จะใส่ตัวชาปรุงสำเร็จรูปของเนสทีเนี่ยนะคะใส่ไป1ช้อนตวงค่ะประมาณ8กรัมแบบนี้ค่ะเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยใส่แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็คนให้ละลายทีนึงก่อนนะคะพอเราคนเขาละลายเสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็จะมาใส่ตัว Coffee Mate นะคะนี่คนละลายเสร็จแล้วมาใส่ตัว Coffee Mate ค่ะสำหรับ Coffee Mate นะคะเนี่ยจะใส่ลงมาที่2ช้อนตวงเนี่ยค่ะก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะตรงนี้นะคะก็1ช้อนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 กรัมนะคะก็คือใส่ไปประมาณสัก10กรัมเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะอันนี้นะคะ1ช้อนแล้วก็นี่อีก1ช้อน2ช้อนแค่นี้ค่ะคนให้ละลายเข้ากันนี่นะคะก็จะเห็นว่าคือเขาละลายง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะแป๊บเดียวค่ะคอฟฟี่เมดละลายไปหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะเอานมข้นหวานนะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนมข้นหวานนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่ลงมาแค่1ออนเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะคือเพื่อเพิ่มความหวานค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะใช้เป็นแบบใช้เป็นน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำเชื่อมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแน่ว่าเราใส่นมข้นหวานก็คือจะยิ่งทำให้เครื่องดื่มของเราอะค่ะคือมีความหวานมันมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะยิ่งอร่อยสูตรนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแบบอร่อยแน่นอนเพราะว่าชิมมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้เน่ก็ได้น้ำชาแบบคือเรียกว่าเป็นสไตล์ชาไต้หวันเนาะสีแบบนี้เรียกว่าเป็นสไตล์ชาไต้หวันเนาะเป็นชาไต้หวันไข่มุกนะคะเดี๋ยวเน่ชงน้ำชาอีกสูตรนึงค่ะก็คือจะเรียกว่าเป็นสูตรสำหรับร้านกาแฟที่แบบใช้ชาจากเครื่องชงกาแฟนะคะเดี๋ยวเน่ไปทำน้ำชาก่อนค่ะ
อันนี้นะคะเนี่ยก็ชงน้ำชามาจากเครื่องชงเรียบร้อยค่ะทีนี้เนี่ยก็จะมาใส่ตัว coffee mate นะคะใส่เหมือนกันค่ะก็คือใส่2ช้อนนะคะนี่2ช้อนประมาณสัก10กรัมเท่านั้นเองค่ะคนคือต้องบอกว่า coffee mate เขาจะเป็นผงครีมเทียมที่ละลายง่ายมากเลยนะคะคนแป๊บเดียวค่ะก็ได้มาเป็นคือแบบเป็นน้ำละลายง่ายๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะนมข้นหวานค่ะ1ออนนะคะก็เทเลยค่ะก็คนให้เข้ากันอันนี้นะคะก็จะเป็นชาแบบ2สูตร2สไตล์นะคะก็คือสูตรนี้เนี่ยใช้เป็นชาผงแล้วก็สูตรนี้ใช้เป็นชาชงอย่างนี้นะคะก็ทีนี้เราถ้าเราจะทำมาเป็นแบบชาไข่มุกค่ะเราก็ตักไข่มุกใส่แก้วไว้ก่อนเลยนะคะเนี่ยก็ไปเอาไข่มุกมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตักไปเลยนะคะใส่แบบเท่าที่ร้านเราใส่เนี่ยนะคะใส่ไปเลย2แก้วนี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไปใส่น้ำแข็งก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวนี้ก็เทน้ำชานะคะอันนี้ก็จะเป็นชาจาก Nestle ค่ะก็เทเลยง่ายๆเห็นไหมคะแล้วก็นี่ก็เป็นชาสำหรับร้านที่แบบว่าใช้ชาชงจากเครื่องนะคะเทเลยนี่เห็นไหมคะแค่นี้ค่ะเราก็ได้ชานมไข่มุกเสิร์ฟให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเน่ชิมแก้วแรกก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นชาที่เราชงจากเนสทีเนาะจริงๆต้องบอกว่าเขาได้ความหอมความเข้มของชาค่ะแล้วก็มีความมันความหวานต้องบอกสูตรนี้กำลังโอเคเลยนะคะถ้าหากว่าร้านไหนที่ใช้ตัวผงเนสทีตัวชาสำเร็จรูปตัวนี้ค่ะใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเน่แนะนำเลยนะคะลองชงสูตรนี้เลยค่ะจบอร่อยเลยโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่าสำหรับร้านที่แบบชงชาจากเครื่องชงนะโหดูไหลอึกเลยอ่ะก็คือเราก็ได้ความหอมความมันความหวานของชาเข้ามาคือเรียกว่าคือดีงามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกว่าสำหรับร้านไหนนะคะที่ใช้ตัว Coffee Mate อยู่ค่ะลองชงสูตรนี้ได้เลยนะคะหรือว่าร้านไหนที่ยังไม่เคยลองใช้มาลองใช้ดูก็ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ที่เน่ชิมแล้วเนี่ยค่ะเน่จะเห็นเลยว่าตัว Coffee Mate เนี่ยเขาช่วยเพิ่มรสชาติในเรื่องของความมันความกลมกล่อมให้กับเครื่องดื่มของเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือเขาก็บอกว่าเขาไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะเป็นแบบไม่มีไขมันทรานส์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าก็โอเคเลยนะคะกับสุขภาพของเราค่ะแล้วก็เวลาที่เราละลายเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เน่ชงค่ะเขาก็ละลายง่ายไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยไหมคะแบบละลายไม่กี่ทีเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สะดวกสบายเวลาที่เราชงขายเนี่ยค่ะรวดเร็วนะคะก็เวลาเราเปิดถุงแล้วก็เทใส่กระปุกอะไรพวกนี้ค่ะรักษาง่ายนะคะก็เรียกว่าใช้งานเก็บรักษาง่ายก็วันนี้ค่ะเน่ก็มาแชร์ให้ค่ะกับอีกเคล็ดลับนึงนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเน่ก็มีเคล็ดลับมากมายแหละนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่มาแชร์ให้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเทคนิคดีๆนะคะให้กับร้านน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบร้านชานมร้านกาแฟร้านอะไรก็แล้วแต่นะคะไปลองดูค่ะเผื่อว่าจะได้เพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มเราให้อร่อยมากยิ่งขึ้นถ้ายังไงนะคะก็ไปลองชงกันดูค่ะร้านที่ใช้อยู่แล้วลองใช้สูตรนี้ดูได้นะคะหรือร้านที่ยังไม่ได้ใช้มาลองดูค่ะแล้วยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนแล้วก็เทคนิคเมนูยังไงก็บอกมาได้ค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ได้มีคลิปดีๆแบบนี้นะคะมาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเทคนิคเคล็ดลับในการที่เพิ่มความหอมมันกลมกล่อมให้กับเครื่องดื่มค่ะโดยที่เราใช้ตัวครีมผง Coffee Mate นี้นะคะนี่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ